BNK48! Woo! Everybody! A night like you've never seen before! Alright! Here we go! Everyone live Bangkok! These ladies are coming down to perform for you! Are you ready?เยี่ยมเลยครับงั้นเรามาสวัสดีทุกคนพร้อมกันแล้วกันนะครับหนึ่งสองสามโอเคค่ะสวัสดีค่ะพวกเราWelcome to Digital Live Studio ค่ะพร้อมโฮมด้วยมันกลับมาอีกแล้วมันฟอร์มโฮมอีกแล้วด้วยก็คือตอนนี้ต่างคนก็ต่างอยู่ที่บ้านนะคะก็คือเฉาแล้วตอนนี้ไปไหนไม่ได้เลยนะครับผมก็ยินดีต้อนรับทุกคนนะคะเข้าสู่ Digital Live ตู้ปราชาลาไลฟ์ของพวกเราในวันนี้ใหญ่ทำเดี๋ยวต้องตั้งใจแล้วนะคะเราไม่มีซาวให้หรือมีออกไลฟ์แต่ว่าเราไม่ได้ยินไม่แน่ใจยังไม่มีเลยถ้ามีนะก็ไปไม่ถูกเลยจริงๆวันนี้เราก็ไปแอบเห็นแฟนๆเดากันว่าเอ้ยทำไมเรามาไลฟ์ด้วยกันวะเราแบบมันไปไกลมากอะความคิดของแต่ละคนว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นในวันนี้นะคะแต่จริงๆวันนี้ไม่มีอะไรเลยนะคะนอกจากใช่ค่ะวันนี้มันไม่มีอะไรเลยนอกจากเสียจากว่าแฟนมิตรของเรามันได้เลื่อนออกไปใช่ไหมคะแล้วพี่ทีมงานก็กลัวแฟนๆจะคิดถึงเราก็เลยเอาเรามารวมตัวกันในวันนี้แล้วกลัวเราจะคิดถึงเพื่อนด้วยเพราะว่าเพื่อนก็ต้องกักตัวกันอะไรอย่างงี้ก็เลยให้เรามาไลฟ์ด้วยกันไม่ได้มีอะไรพิเศษนอกจากนั้นนะคะทุกคนไม่ต้องตื่นตระหนกตกใจไปนะคะใช่ค่ะคนที่ลุ้นก็คือโอเคกดออกได้อ๋อแบบรู้เรื่องแล้วอ้าวได้ดูแล้วเหรอโอเคกดออกได้เอ้ยเราสามีอะไรพิเศษมาให้ดูน่ะจะรีบออกกันเลยเลิกเฮ้ยซัดหวังแล้วนะเลือกเป็นก่อนปูนหน้าก่อนนะอยากรู้ก็ต้องดูให้จนถึงเบรกสุดท้ายนั่นแหละแต่ว่าไม่ต้องคาดหวังเยอะเนาะบอกว่ากูกรี๊ดไม่ต้องคาดแค่อะไรกูกรี๊ดให้หายคิดถึงนะคะเขาก็เลยอยากให้เรามาพูดถึงงานแฟนมีตนิดนึงที่เราเนี่ยเตรียมการกันมาแบบว่ามันใกล้แล้วมันอีกแบบอีกสองวันจะได้ขึ้นแล้วมันก็มีที่ขึ้นก็คือวันต่อมาคือเราจะไปรันทูที่สเตจแล้วนะแบบไปซ้อมใช่อีกนิดเดียวจริงนิดนึงแบบโครงเวทีจะขึ้นแล้วอะเดี๋ยวรถกลับก่อนเร็วใกล้จะถึงแล้วเดี๋ยวฝึกใช่ก็คือของจริงนะคะก็คือเขาก็เลยให้เรามาพูดหน่อยว่าอุ้ยพี่ทีมงานบอกขึ้นเวทีแล้วจริงเหรอคือเขาต้องขึ้นก่อนเพราะว่าเราต้องไปซ้อมไงใช่เศร้าเลยเศร้าหนักอันเนี้ยเศร้าหนักก็ไม่เป็นไรครับผมเขาก็เลยอยากให้เรามาพูดหน่อยว่าที่เราซ้อมกันใกล้จะได้ขึ้นเนี่ย เราแบบว่าเรามีอะไรจะมาพูดอยากจะมาเมาส์มอยให้ทุกคนฟังหรือเปล่าจริงๆก็ไม่ค่อยมีเพราะว่าก็พูดไม่ได้นะถ้าพูดปุ๊บก็คือเนาะมันจะหลุดสปอยนะใช่คือวันที่12 กุมภาคือทุกคนไม่ต้องดูทุกคนรู้แหละว่าเดือนหนึ่งผ่านสปอยไปเยอะอ่ะเดินสายก็สปอยไปหลายเฮ้ยมีคนเดาว่าวันนี้มีหัวใจใกล้กันเวอร์ชันชลาลัยจะยังจำเนื้อเพลงได้อยู่ปะจำได้ดีเราอะไรเวอร์ชันลองร้องไหมสักหนึ่งบทเพลงเก็บไว้ก่อนก็ได้เฮ้ยซีซั่นสองให้เราอ่ะเฮ้ยมันขึ้นว่าเราเวอร์ชันแรงดาวดับเอาแต่เวอร์ชันแรงดาวดับลองไม่ได้แล้วปาที่หมื่นบทเหมือนหัวใจสับสนในมือที่ไปเหมือนแสงของความสุขมีซีรีส์ยามใดบอมมีหมอกไปเจ้าเข้า2,000ไปได้ก็คือจำท่อนแล้วมีแรปด้วยมีด้วยหรอไม่ใช่อีสานมีแรปพวกฉันนี่แหละเป็นแรปมาเราเป็นแรปเปอร์ท่านหนึ่งที่อะไรก็ไม่รู้เป็นการถ่าย MV ที่เขินมากใช่ก็เป็นโปรดักชันหน้าห้องอัดนะคะโปรดักชันหน้าห้องอัดตรงนั้นเลยลานจอดรถใช่นี่คือเรื่องจริงอ่ะทุกคนนี้ไม่ได้พูดเล่นนี่คือเรื่องจริงเราถ่ายไปคือแบบเหงื่อแตกแบบซิกอ่ะเราไม่มีใครมาทัชอัพด้วยนะเป็นแบบหน้ามันฉ่ำวาวใช่เลยก็เอาจริงๆว่าเราก็เตรียมการกันไปประมาณแบบ 60-70% ได้แล้วนะใช่ไหมนะใช่เอาจริงอ่ะ 100% แล้วหมายถึงว่าทุกอย่างอ่ะมันสำเร็จหมดแล้วแต่แค่เหลือต้องซ้อมให้มันเกิน100เพื่อความคล่องแล้วก็แบบชัวร์มากที่สุดอะไรเงี้ยแต่จริงๆในกระบวนการอ่ะเราซ้อมทุกอย่างอ่ะครบหมดแล้วใช่ถึงแม้เราจะบ่นกันบ้างว่ากลัวไม่ทันเป็นไงล่ะทันเลยทีนี้ทันอีกเยอะเลยมีเวลาเลยมีเวลาเยอะเลยอยากจะแบบดูแลตัวเองเหมือนกันนะคะไม่งั้นเดี๋ยวได้กักตัวอีกใช่แล้วครับก็แบบว่าอยากแบบเปิดปีใหม่ปุ๊บแบบจัดเลยได้ไหมขึ้นเลยเป็นมีดเลยกลัวแบบยิ่งไปนานมันจะยิ่งนานไปอ่ะแต่เดี๋ยวเล็กใหญ่ก่อนคอนเสิร์ตเราก่อนแฟนมีดเราปะมีไหมอ๋อกีฬาสีใช่กีฬาสีต้องกันในแบบอย่าเล่นกันรุนแรงเกินแบบอ๋อนี่คือความปลอดภัยสุขภาพของเมมเบอร์แทนคือไม่ได้แบบไม่สามารถเป็นคอนเสิร์ตแต่พวกเราจริงจังกันจริงๆนะเวลาแบบแข่งเกมอะไรก็แต่แบบไม่ชอบแข่งขันแต่พอลงสนามปุ๊บก็คือไม่ชอบแพ้ก็คือบอกเลยว่าไม่เป็นไรมันเป็นกีฬาสีหนูน้อยเดี๋ยวพี่นั่งพักเพราะพี่ก็อายุไม่ค่อยน้อยเท่าไหร่แล้วเดี๋ยวพี่นั่งพักเนาะเราจะรอดูเลยพี่อ่ะก็คือพี่กดลงสนามนะคะพี่อ่ะจริงก็ต้องรอดูด้วยใช่อ๋อแล้วก็มีล่าสุดที่เราเพิ่งปล่อยครบไปแล้ว3 EP ก็คือPink Gravity On Tour นะคะตอนของเราเหล่าชราเทพีทั้งหลายนะคะเขาให้พูดถึงโมเมนต์แบบว่าต่างๆในตอนที่ไปออนทัวร์หน่อยว่าเป็นนอนเต้นเล่นไอเวนเจอร์อะไรตรงนี้ครับผมมันมีใครยังไงว่ามีตรงไหนอยากพูดถึงไหมเหมือนเราเล่าบ่อยแล้วเราจริงเรื่องนี้พูดบ่อยมาแต่ว่าเสียดายที่สุดท้ายอะที่มันจะเป็นแบบก่อนแฟนมีตพอดีอะใช่ไหมตอนแอร์แล้ววันเสาร์จะได้เริ่มแฟนมีตแล้วอะไรก็แอบเสียดายเพราะมันก็ปูทางมาแบบเฮ้ยดึงสุดแล้วอะไรอย่างเงี้ยเหมือนบิวมาแล้วแบบวางแผนไว้แบบเนี่ยมันทำให้เห็นว่าแฟนมีตเรานะคะเราตั้งใจแล้วก็วางแผนมาอย่างดีมากแต่ต้นปีแล้วนี่เวอร์ปังเจอมีแต่แผนนะจ๊ะมีแต่แผนแต่ตัวหนังสือว่าไปนั่นก็อยากเล่าถึงตอนกระโดดหอละกัน แบบว่าเป็นสิ่งที่แก้วกับออนพูดแบบในรายการว่าแบบว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่นับได้ว่ากล้าหาญแทบจะที่สุดในชีวิตเราตั้งแต่เราเกิดมาก็นับได้ว่าเรื่องนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่เรากล้าหาญมากที่สุดอะไรเงี้ยแล้วแบบตอนขึ้นพอเห็นเพื่อนทำได้แล้วเพื่อนไม่กรี๊ดอะเราก็นึกว่ามันก็คงไม่เท่าไหร่หรอกว่าเพื่อนไม่กรี๊ดเลยเพื่อนโดดลงมาเงียบทั้งคู่เงียบกริ๊บเราก็แบบคิดว่ามันไม่เท่าไหร่อะไรเงี้ยแต่พอเราขึ้นไปยืนจริงๆอะเปลี่ยนใจก็ไม่ได้แล้วเพราะทางลงมันลงยากแล้วมันต้องโดดลงอย่างเดียวเดินลงบันไดมันยากก็เลยต้องทำการต้องเห็นเพื่อนไม่กรี๊ดแล้วเราก็คงต้องแบบมันก็คงไม่ได้เสียวอะไรมากแต่ว่าพอกระโดดเราก็ใช้ได้อยู่เหมือนกันด้วยความที่แบบว่าพี่ตัวเบาใช่ไหมคือโดดยังไงมันก็ไม่ถึงพื้นสักทีใช่แบบตัวพอลงมามันขามันไม่ยอมแตะไอ้ตัวข้างล่างอ่ะตัวเขาเรียกว่าอะไรอ่ะโดดที่มันลงข้างล่างจะขาใช่แบบโดดแล้วเหมือนโดดซ้ำมาเหมือนโดดซ้ำอยู่5-6รอบอย่างเงี้ยแต่ว่าคิดว่าถ้ามีเหรียญก็จะให้เครื่องเล่นนี้เป็นเหรียญกล้าหาญอย่างหนึ่งในชีวิตเรารวมถึงเครื่องอันนั้นด้วยอ่ะที่มันแบบฝึกอ่ะอันนั้นอ่ะอันนั้นน่ากลัวถือจริงๆอยากให้เอ็งเล่าโมเมนต์ตอนหน้าไหมอ่ะอะไรทำหน้าตลกอันนี้เล่าเลยยังไม่ได้เล่ายังโมเมนต์หน้าไหมเล่าเลยคือว่าตอนนั้นอ่ะตอนที่เราโดดใช่ไหมอีเราก็จะมีการต่อคิวกันใช่ไหมแล้วเราก็แบบไปเตรียมตัวจะโดดแหละแล้วจริงๆอ่ะที่เขาตัดมามันเป็นแค่ช่วงเวลาสั้นๆเหมือนจะไม่นานแต่จริงแล้วคืนานมากเพราะว่ามีการแบบเปลี่ยนคิวมีการเปลี่ยนตัวการคือผัดไม้ส่งไม้ต่อกันอะไรซึ่งก็แบบก็แล้วก็อะไรนะแล้วก็หมดคิวแรกคือพี่ปะตอนแรกพี่จะโดดกับเธอใช่ไหมแล้วพี่ก็เปลี่ยนใจแบบไม่ชอบพี่แบบว่าพื้นมันหายไปอ่ะแล้วเราตกอ่ะคือเราไม่ได้เป็นคนตัดสินใจจะโดดลงมาเองอะไรเงี้ยก็เลยคิดว่าแบบอันนั้นไม่กล้าเล่นอะไรอย่างงี้แล้วเนยก็เป็นคนมาแทนแล้วตอนแรกก็ยื้อกันมาแล้วถึงก็ไม่ได้โดดสักทีขาท่านี้เตรียมแล้วอ่ะสแตนบายที่เพื่อนเนี่ยสักทีเพื่อนใช่แล้วแดดมันเป็นช่วงพระอาทิตย์ตกปะเป็นแบบเวลาโปรเพลย์พระอาทิตย์ตกอ่ะแล้วมันก็ส่องใส่หน้าข้างขวาใช่ตอนนี้คือหน้าข้างขวาคือแบบว่าพี่กับเนยก็แบบว่านั่งกันใช่ไหมแต่น้ำหนึ่งอ่ะไม่พูดสักคำอ่ะใช่ยืนหน้าแห้งอ่ะเราไม่พูดสักคำแบบจะเอาไงก็เอาแต่แบบอะไรจะได้โดนจากตอนแรกที่เสียวๆอ่ะน้ำหนึ่งกลัวมากใช่ปะน้ำหนึ่งก็คือแบบจากตอนแรกกลัวสักพักไม่เอาสักพักนิ่งแบบเมื่อไหร่จะตัดสินใจเสร็จแล้วคือเหมือนเนยยังไม่โดดสักทีนี่ก็อาสาจะโอเคเดี๋ยวเราขึ้นไปแทนก็เป็นคนที่3ใช่ตอนแรกออนจะขึ้นไปด้วยแล้วเนยก็แบบเฮ้ยเอาไงอะไรอย่างเงี้ยแล้วน้ำหนึ่งแบบไม่พูดกับใครเลยแบบหน้าตามุ่งมั่นมากอ่ะใช่แล้วก็แบบจนแบบหรือเราจะเลิกโดดกันทั้งหมดนี่แล้วเราจะโดดใช่มันมีแต่พอไปยืนตรงนี้มันจะมีความแบบ2 จิต 2 ใจอ่ะว่าจะโดดดีไม่โดดดีอะไรเงี้ยแต่สุดท้ายก็ลงมาได้ก็เวลิกูดเก่งมากทุกคนเก่งมากเลยมอบเหรียญกล้าหาญจริงๆแบบเราจริงๆมันมีโมเมนต์ที่พี่เดินลงมาจากเครื่องนั้นใช่ป่ะเราพี่แบบหงุดหงิดอะไรอย่างเงี้ยพี่แบบจะร้องไห้แล้วออนมันกลัวพี่ร้องไห้พี่เดินลงมาแบบนั่งหงุดหงิดใช่ป่ะแบบมันก็กลัวพี่ร้องไห้พี่แก้วเป็นอะไรไหมพี่แก้วเราแบบวิ่งมาหาเราสะดุดบันไดสรุปพี่ต้องไปปลอบใจออนเพราะออนมันล้มสะดุดบันไดเมื่อแต่วิ่งมาถ่ายขี้หน้าว่านะดีที่กล้องไม่ถ่ายไว้ภาพแบบสโลว์อ่ะเหมือนหนูเห็นพี่แก้วแบบพี่แก้วข้าเคยถ่ายพี่แองกิ้งตกเก้าอี้ด้วยนะที่เชียงใหม่ใช่เหมือนไม่อยู่แล้วเลยอยู่ไหนวะไม่อยู่เหอะไม่อยู่เดี๋ยวให้คนกันถ้าไม่อยู่แอมตกมันคือทุกคนกำลังนั่งกินข้าวอยู่แล้วมันแบบเพื่อนไปเร็วเพื่อนล่วงไปเร็วอ่ะแล้วไม่ทันได้เตรียมตัวเตรียมใจแล้วเราก็นั่งขำเพื่อนใช่พี่มีใครช่วยทุกคนนั่งขำเพื่อนเป็นคนแอคชั่นเยอะอ่ะเพื่อนเป็นคนแอคชั่นเยอะอ่ะแล้วเวลามาพูด เล่าเรื่องอะไรอย่างเงี้ยคือโมเมนต์นะคือไม่มีใครคาดคิดว่าเธอจะตกเก้าอี้ไงเพราะเธอก็นั่งปกติของเธอแล้วก็นั่งกินข้าวกันอยู่ไงหันไปทีก็คือเพื่อนตกแล้วกิ้งแล้วลงเลยแกเฮ้ยมีว่ะมีว่ะมีเฮ้ยเลยเลยเรื่องนี้มันที่หอปะใช่ที่หอปะที่หอซีเจมนะแต่บอกแบบตอนออนลงไปไม่มีใครแม้แต่ยื่นมือเข้าไปเลยนะทุกคนขำกันอยู่ตรงนั้นไม่มีใครแบบเป็นไรไหมอ่ะไม่มีใครยื่นมือเข้าไปเลยแล้วใครกดถ่ายไว้ขอถ่ายรูปก่อนอย่าเพิ่งขึ้นอย่าเพิ่งขึ้นเก็บไว้นะเพื่อนเอาไว้แบบเก็บไว้ไม่ต้องเปิดเผยที่ไหนมันก็จะได้แบบแรร์ไอเทมคืนนี้แหละใครอยากดูนะคะปลาของขวัญได้ในแอปของ BNK แอป BNK48 นะคะเจอกันค่ะรายได้หารายได้อ่ะหารายได้หาค่าด้วยนะหารายได้จากคลิปเพื่อนด้วยนะไม่ใช่ไม่ได้ใช้ความสามารถอะไรนะไม่จากคลิปเพื่อนหนูก็จำได้ว่าหนูก็มีก็คือตอนแรกมีคนหารายได้เหรอเดี๋ยวพี่หาก็เราได้เก็บไว้ว่าจะไม่แฮปปี้เบิร์ธเดย์เธอเว้ยก็แบบว่าสวัสดีคุณอ่อนอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมแต่ในพูดปุ๊บเอ้ยน่าสนว่าสั้นเจอกันคืนเนี้ยเจอกันผมถือเป็นนักแสดงนำนะคะขอบ้างขอคุกกี้บ้างมันต้องได้ส่วนแบ่งเรานะตอนเนี้ยนักแสดงนำท่านหนึ่งนะคะนำท่านหนึ่งจริงๆเราก็มีแบบว่ามีวีรกรรมอะไรกันค่อนข้างเยอะนะเอาจริงๆแล้วอ่ะเอ้ยพี่เขาไม่ได้เอาไว้ที่เราขนเตียงมาออกนี่ใช่ไหมใช่ใช่ไหมพี่นะก็คลิปเด็ดอยู่เหมือนกันนะก็คือแบบยกเตียงลากเตียงเพราะในห้องที่เขาจัดไว้ให้มีคนถามว่าอยากดูไหมแต่เอาออกให้แล้วแต่นะคะคุณพี่คือแบบว่าจำได้ว่าเขาจัดไปให้นอน2คนกับอีก3คนใช่ไหมคะแต่เราก็อยากนอนด้วยกันเราก็เลยไปขนเตียง2คนขนฟูก2คนขนฐานเนี่ยแล้วก็ลากจริงมันต้องมีอันนี้คุณพี่ไม่ตัดลงได้ยังไงเดี๋ยวรอตอนใกล้แฟนมีเราอ๋อมันมีขนกลับด้วยมันมีตอนเช้าใช่ไหมตอนเช้าบ้างใช่ค่ะมีต้องขนกลับด้วยก็เดี๋ยวเราปูใหม่เดี๋ยวเราปูพรมใหม่ปูใหม่รถทู่ใหม่อ่ะรถทู่ใหม่ถนนเรายาวเหมือนกันหลายเดือนอยู่เนาะเดือนเดียวนอนเต็นท์เป่ายิงฉุบเพื่อคอนเทนต์ไงคุณพี่เดี๋ยวไม่มีอะไรมาตัดเดี๋ยวไม่มีอะไรออกเห็นไหมเนี่ยเยอะแยะทั้งหมดเลยอะไรนะกระดึงรอบหน้าแฟนกระดึงกูทักสู่แฟนมิตรอีกรอบเราตารางงานแล้วไม่ว่างหรอกเราตัดขนมแค่นี้มาเยอะตัดขนมแค่นี้เฮ้ยล่าสุดมีคลิปติ๊กต็อกของเราด้วยป่ะที่เต้นอันเนี้ยใช่ตึงจริงๆจะถ่ายตั้งแต่วันแรกที่ไปเลยนะรู้ป่ะแต่ก็เอ้ยเดี๋ยวค่อยจนมาวันสุดท้ายก่อนกลับแล้วก็นานมากเพราะว่าไม่ได้ยินเพลงเพราะเพลงมันเบามากแล้วคือหลายเพลงแล้วคือเก็บลายกันหลายรอบอ่ะเก็บจังหวะเก็บอะไรกันขนาดนั้นงงแบบตายแล้วพี่เป็นผู้จัดการของที่รีสอร์ทหรือที่ไหนที่เราไปนอนนะเขาก็ยืนรอเราด้วยแบบเอาหรือยังคะเอาหรือยังคะเริ่มถ่ายกันหรือยังคะมันยังไม่ค่อยได้ค่ะคุณพี่เดี๋ยวคอนเทนต์ไม่สวยงามเนาะโอ้อะไรนะแฮชแท็กพลาลายไลฟ์ตู้ปลาขึ้นอันดับ1ว้าวอันนี้ก็สุดยอดก็ไหนๆแล้วก็มารวมกันทั้งทีเราก็คิดถึงเพื่อนเราก็เลยอยากจะเล่นเกมกับเพื่อนโอ้คิดถึงเกมเปล่าจริงเปล่าขอความจริงใจนี่ผมไม่จริงใจค่ะผมจริงใจไม่มากพอนะคะเอาคิ้วอย่ายกก็นั่นแหละเราจะ มีเกมมาเล่นกันนะคะว่าเราเนี่ยแหมปูทางไปยันแฟนมีตดูซิว่าเราเนี่ยจะมีความสมัครสมานสามัคคีเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันหรือไม่นะคะเสียงกระสอบแล้วดูนะคะในเบรกนะได้เลยจ้าจ้าเจ็บจะตรงนี้กลั้นน้ำตาไว้ก็ไม่รู้ต้องคอยอีกนานไหมไม่คุ้นเคยที่ไม่มีเธอเลยในห้องนอนที่ว่างเปล่าโยกะเทโนชิวาซาทอแสงจันทร์เพียงเสี้ยวพระจันทร์ส่องแต่ไม่ได้ยินเสียงของลมดังความโกรธฟ้าคือคลานมาไม่มีเวลาท้อระสามคงหลับแล้วเพราะดึกขนาดนี้คงไม่นึกว่ามีใครฟูรอสายเธอใจร้ายทิ้งให้แต่ฉันต้องรอเวลาทุกวินาทีนั้นมีค่าก็รู้อยู่แก่ใจแต่ทำไมมีบางอย่างข้างในร้องไม่ยอมเข้าใจยิ่งตอนเดินอยู่คนเดียวไม่คุ้นเสียงเท้าได้เดินมันอ้างว้างกันกว้างเงาก่อนจะอธิบายอยากมีเสียงกระทบกับเท้าคล้ายกระป๋องว่างสบายเจ็บตรงนี้กลั้นน้ำตาไว้เธอรู้ไหมว่าฉันแทบขาดใจเธอไปอยู่ไหนอยากจะพบเจอเธออยากบินไปบนฟ้าหาเธอหยุดมันไม่ไหวเจ็บจะตายแล้วทำไมรักเจ็บปวดแบบนี้หรือรักเธอมากจนฉันสูญเสียค่าตัวเองไปอยู่กับเธอโนชีวาซายิ่งค้นไปยิ่งได้เจอกับหัวใจอันว่างเปล่าพรุ่งนี้เช้าก็คงจะเจอไม่อยากจะคิดต่อไปอีกแล้วเธออยู่ไหนคิดไปจนซับซ้อนยิ่งค้นไปยิ่งได้เจอกับหัวใจยิ่งค้นไปยิ่งได้เจอยิ่งค้นไปยิ่งได้เจอกับหัวใจอันว่างเปล่าพรุ่งนี้เช้าก็คงจะเจอแทมเองเราก็กลับมาในเบรกที่สองนะคะซึ่งเบรกนี้เราก็จะมีเกมมาให้ทุกคนเล่นกันจ้ะมันเป็นเกมที่ง่ายมาก it's very simple มากๆอันนั้นเคยขนาดนั้นนะเพื่อนเคย skill and skill อย่าง very simple มันก็เป็นแค่เกมแบบใบเพลง14 เพื่อนแต่วิธีการของเรานะคะคือเราจะใบให้ใบเพลงใช่ไหมคะแต่ว่าคนที่ใบเนี่ยจะต้องร้องเป็นหนึ่งท่อนของเพลงนั้นแบบที่ไม่ออกเสียงหรือว่าถ้ากลัวตัวเองจะหลุดก็ปิดไมค์มิวไมค์ตัวเองไปก็ได้นะคะ เราจะเรียงลำดับก็คือ1 2 3 4 5อาจจะเรียงตามช่องที่วางอยู่ตรงนี้เลยค่ะได้ค่ะพี่แก้วคนแรกเลยพี่แก้วเป็นคนแรกพี่แก้วต้องเลือกเพลงมาหนึ่งคนใช่ไหมคะแล้วเนยจะเป็นคนที่ต้องเป็นคนตอบว่าพี่แก้วอ่ะร้องเพลงอะไรโดยที่หนูตะวันจะเป็นคนที่สองออนจะเป็นคนที่สามแล้วหนึ่งจะเป็นคนที่สี่และเนยจะต้องเป็นคนตอบนะคะซึ่งทุกคนก็จะปิดตาเอาไว้จะมีแค่หนูกับพี่แก้วให้เปิดตาเพราะหนูต้องดูพี่แก้วร้องว่าอะไรงั้นเดี๋ยวหันหลบเลยได้ไหมหันหลบเดี๋ยวก่อนอธิบายก่อนแล้วคราวนี้เสร็จปุ๊บพอฉันได้ฉันก็เรียกอ้อนอ้อนมาแล้วฉันก็ใบเธอไปเสร็จปุ๊บเธอแล้วก็ส่งต่อให้หนึ่งก็ส่งต่อให้เนยแล้วก็เนยต้องตอบไปถูกว่าเพลงที่แก้วเลือกมาคือเพลงอะไรที่น้องเนยจะรู้จักแล้วเราก็จะวนกันไปเรื่อยๆเพื่อนคึกแหละเราต้องคือคักไว้ก่อนนะคะโอเคได้งั้นก็เริ่มที่เอาพี่แก้วเลยนะทุกคนหันหลังไม่ก็หลับตานะคะแล้วอันนี้มีคนแพ้คนชนะปะเอาดีเฮ้ยมันต้องไปเป็นทีมหรือเปล่าได้เลยจ้ะได้เลยโอเคได้เลยจ้ะไปด้วยกันพี่แก้วโอเคพี่แก้วจะปิดไมค์หรือพี่แก้วจะปิดไมค์แล้วกันปิดไมค์นะโอเคนะหนูนับนะพี่แก้วนะ1 2 3เริ่มจ้าเฮ้ยมีคนแอบแม่ผ่านไปเนี่ยหนูรู้แล้วรู้แล้วเหรอแค่นี้นะรู้แล้วพี่เพลงนี้โอเคเก่งมากเวลิซิมเปิลเพื่อนออนหันมาเพื่อนออนอ่านปากของฉันดีๆนะคะขอมือไมค์ก่อนนะขอซูมแบบโอ้เอาตาหวานไปเกาะจอใหญ่สิพี่มันไม่เห็นเลยเอานะ1 2 3มันรู้จริงปะวะรู้อย่างเนี่ยรู้จริงปะคิดว่ารู้โอเคเธออยู่รู้แล้วก็พูดกันทางบ้านเลยจ้าเนย come on baby น้ำ 1ไม่ใช่เนยน้ำ 1น้ำ 1น้ำนุ่ง come on baby ว่าไปแล้วนะนิ้วไม้ไปอ่อนนิ้วไม้ไป1 2 3โอ้ยรู้แล้วเฮ้ยคนเพลงเดียวกันปะเนี่ยรู้ถูกเพลงวะเนี่ยน้ำ 1มันร้องออกมาเป็นลูกทุ่งหนึ่งคนละเพลงโอเคเพื่อนเราเปิดไมค์ได้หันมาเพื่อนคุณเนยหันมาเต็มตัวโอเคพร้อมนะเพื่อนนับ1 2 3เนยคิดว่าอันน้ำ 1ร้องประโยคนั้นว่าอะไรเธอชอบฉันตรงไหนให้เอาปากกามาวงถูกไหมคะพี่แก้วแต่หน้าตอนแรกคือตกใจมากแบบอะไรวะมันออกต้องมาวงวะวงเลยพอมาวงคือรู้เลยง่ายเลยอาจจะวงอื่นโอเคงั้นก็ต้องเป็นคนต่อไปก็คือเป็นหนูว่าคนแรกหนูแล้วก็ไล่ไปหนูออนเนยน้ำ 1น้ำ 1เลยแล้วก็พี่แก้วเป็นคนตอบนะคะพี่ตอบโอเคได้โอเคทุกคนหันหลังนะออนหันหน้าไว้นะนับ1 2 3ทำไมเงียบไปเลยอะไรนะทำไมเงียบไปเลยเพื่อนเอาใหม่อีกรอบไหมเพื่อนมั่นใจยังอีกรอบเพื่อนอีกรอบมีท่าไหมมีท่าอะไรงี้ไหมได้ท่ามาบ้างก็ได้ เคยังโอเคยังน้องไปกินเพื่อนใหญ่มากสุดโอเคโอเคมาน้ำหนึ่งหันเลยจ้ะน้ำหนึ่งจะหรอใหญ่ใหญ่ใหญ่พร้อมหนาเป็นมันนะอย่าลืมหนาหนึ่งสองสามร้องด้วยเพื่อนอ้าปากด้วยเพื่อนอ้าปากด้วยท่อนนั้นหรอท่อนที่เต้นเลยใช่ไหมโอเค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 คุณเนยหันมาได้หรอจริงจริงอะเขาอะจริงๆอะเขาจริงไม่แกล้งเขาไม่ให้ใบท่าด้วยแต่ไม่เป็นไรเราเอาท่าไปเถอะเราเอาท่าช่วยเพื่อนก่อนเนาะมาน้ำหนึ่งพร้อมนะคะหนึ่งสองสามไปโอเคโอเคโอเคพี่แก้วครับพี่แก้วครับเอาแล้วเหรอมาครับพี่แบ้วพี่แบ้ว one two three เป็นช้างเหรอวะขอตอบว่าโดดีดงค่ะชาดีด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 าดีใช่ปะได้แล้วค่ะก็คือต้องมีท่าใช่ตอนแรกหนูไม่มีท่าพี่แล้วคือออนไม่รู้เลยออนแบงค์มากอ่ะออนแบบก็เหมือนพอมันเป็นคำเดียวมันจะอ่านปากไม่ค่อยออกปะแบบตอนแรกฉันก็งงว่าเพลงอะไรวะไปต่อโอเคก็คือออนเป็นคนเลือกเพลงแล้วดิฉันเป็นคนถ่ายนะคะออนไปกลัวยากกลัวยากไปโอ้มันจะบิทนี่สเปียร์มาปะเนี่ยเอ้ยเอาบียอนเซ่มาแบบนี้เท่าไหร่เด้อเพลงนะเอาอย่างเป็นน้ำหนึ่งนะหันแล้วนะเมนโวคอลนะนี่เมนโวคอลโอ้ยจริงเหรอเอาอย่างโอเคฉันรู้แล้วฉันรู้แล้วฉันรู้แล้วเฮ้ยฉันบ้าฉันอ่านบ้าหรือเปล่าใช่ลงไปเป็นเนยเฮ้ยฉันรู้จริงป่าวะอ่ะจริงแหละมาที่จะพิสูจน์เองว่าเธอรู้แก้วอะได้เพลงนี้แก้วBNKแก้วแก้วอะพี่แก้วมานะว้าวเพลงเดียวกันปะเนี่ยเดี๋ยวบอกว่าที่มันเอื้อนเยอะๆบ้างที่มันเอื้อนเฮ้ยโอเคตาหวานมาเอ้ยอย่าปั่นหน่อยนะพี่โอเคเอายังปิดไมค์ก่อนต่อโอเคโอ้เมนโวคอลเมนโวคอลก็คืออ่อนร้องท่อนว่าอยากให้เธอลองรักเหมือนครั้งแรกที่เธอได้พบรักก็คือเพลงPink ค่ะผมเย้เฮ้ยพวกเราเก่งว่ะเฮ้ยว่าไปท่านหลวนนี่ว่าต่อไปก็ต้องเป็นตาน้ำหนึ่งเลือกเพลงเนาะน้ำหนึ่งนะจ๊ะโอเคแล้วก็ออนคนถ่ายน้ำหนึ่งเลยยากกลัวเอาจริงป่ะตอนแรกฉันเตรียมเพลงพิงไว้เอาคิดเพลงใหม่ก่อนโอเคได้แหละเพลงยอดฮิต แต่จำเนื้อไม่ได้ว่ะอ่ะโอเคไม่ได้เสียงออกเนาะไม่มีโอเคยังโอเคละพี่แป้วเฮ้ยยากปะไม่ยากแต่ว่าท่าน้อยแล้วเธอก็คิดท่าเพิ่มดีน้องเนยอ๋อได้เลยค่ะรู้เลยตาหวานรู้แน่เพลงเนี้ยเบาพี่หันแล้วนะหันเลยตาหวานโอเคโอเคฟังทุกวันใช่ปะล่ะใช่เลยฟังทุกวันเมนโวคอลเลยนะคุณอ่อนอู๋เอ้ยเอาแล้วนะ1 2โอเคแล้วเขาโอเคแล้วว่าสั้นชื่อเพลงมันยาวมากเลยอ่ะชื่อท่อนนี้ตั้งแต่วันที่ได้พบเธอก็ไม่มีดอกไม้ใดชื่อเพลงชื่ออะไรนะของโนวันเอลส์อะเราต้องตอบให้ถูกนะชื่อเพลงชื่ออะไรเอ้ยตัวอย่างจะแบบตั้งแต่วันที่ได้พบเธอมันอยู่ท้ายท่อนมันอยู่ท้ายฮุกชื่อเพลงอะทุกเพลงรักจะเป็นของเธอเท่านั้นซัมติงป่ะอะไรนั่งแหละเอาเฮ้ยทำไมทุกคนเงี้ยวอะทุกคนเงี้ยวไม่รู้เหมือนกันต่อจากนี้เพลงรักทุกเพลงจะเป็นของเธอเท่านั้นไม่ใช่ไม่ใช่หรอถูกไม่ใช่หรอต่อจากนี้อ่ะเซิร์ช Google เลยต่อจากนี้เพลงจะเป็นของเธอเท่านั้นถูกแล้วเก่งมากบอกตัวเองเก่งหมดอย่างเงี้ยเราจะได้อะไรเปล่าวะเราแบบที่ทีมงานจะให้อะไรเราเปล่าวะได้ไปภูกระดึงไงเพื่อนไม่เป็นไรเป็นแบบของก็คือแฟนมีภูกระดึงมาท่านเหรอต่อไปเป็นน้องเนยใบเราคุณใช้พี่แก้วนี่วะจะหันไปไหนวะเนยนะเป็นเพลงเก่าที่คิดว่าทุกคนน่าจะรู้จักเพลงเก่าเหรอใช่ค่ะเกิดทันป่ะทัน มา1 2 3รู้แล้วเก๊โอเคตาหวานมาเป็นคลาสสิกนิดนึงนะว้าวโอเคครับเฮ้ยจริงเกิดว่าอีกรอบอ๋อโอเคโอ้โอเคคุณออนมาโอเคนะ1 2 3ทำไมคนทำหน้ากันนะหน้าเปิ้ลแบงมากเลยอ่ะอันนี้คือเพลงหรออ้าวต้องมาอีกรอบไม่ได้นะโอเคมาโอเคได้โอเคไม่นานไม่ยากเพลงนี้ไม่ยากพี่น้องอ่ะมา รู้แล้วเฮ้ยยอดมันร้องว่ามันมีเนื้อเพลงว่าจะมีเพียงเธอรักเพียงแต่เธอโอบกอดเธอด้วยรักแต่ว่าชื่อเพลงอ่ะนี่รักพี่เพลงไงอ๋อลูกมันอมยิ้มหรือลูกอมลูกอมอมยิ้มถูกต้องค่ะอมยิ้มอมยิ้มกวาดหมากฝรั่งเย่โอเคเอ้ยพวกเราเก่งนะเนี่ยเอ้ยอันนี้อีกรอบหรือว่าพอแล้วเขาบอกว่าอยากให้ได้อีกรอบเหรอใช่โอเคพี่คนแรกใช่ป่ะใช่พี่แก้วคนแรกอันนี้เป็นซิงเกิลใหม่ล่าสุดเฮ้ยซิงเกิลใหม่ล่าสุดด้วยเอายังได้เลยอ่ะทุกคนหาดมาพี่แก้วมาซิงเกิลใหม่ล่าสุดเลย1 2 3โอเคซิงเกิลใหม่ล่าสุดปะล่าสุดเลยล่าสุดจริงอันเนี้ยอ่ะมาคุณออนมาซิงเกิลใหม่ล่าสุดก็คือนะก็1 2 3ฉันว่าแค่นี้เธอก็รู้ป่ะเนี่ยขำคือรู้ป่ะเนี่ยไม่รู้อีกแล้วไม่รู้บอกเลยมาบอกเลยเพลงนี้ยากมากจริงร้องกันหลายคนด้วยวงเนี้ยเกิร์ลกรุ๊ปยอดเยี่ยมอันดับ1เลยนะไปคุณนอนไปเยอะยอดเยี่ยมรู้แล้วตอบเลยโอเคอ๋อพอแล้วอะไรมันแรงขนาดนั้นอ่ะไม่ได้เดี๋ยวโหเพลงมันฮิตอ่ะเพลงมันฮิตจริงอ่ะเนี้ยเพลงมันฮิตเนาะท่าแรกมาคำแรกรู้เลยสวัสดีปีใหม่แล้วไม่รู้กี่เลยBNK48ค่ะBNK48เลยเวอร์ชันนี้ด้วยเวอร์ชันถูกรีเรนใหม่ตามแบบฉบับของ48 Group Thailand ค่ะโอเคขอบคุณค่ะทุกคนประสานความค่ะถูกต้องค่ะประสานน้ำใจเราไม่ให้ละใครโอเคต่อไปตาตวอนนะครับทุกคนหันไปคุณนอนอยู่นะโอเคพร้อมนะ3 2 1ไปให้เธอแบ่งขนาดนั้นเลยเหรอออนเฮ้ยเพลงนี้มันดังอยู่นะปั๊บอันเป็นเพลงต่างชาติเป็นเพลงเกาหลีเหรอเกาหลีขออีกรอบเฮ้ยขออีกรอบว่ะทุกคนก็จะรู้นะอันนั้น1 2เซอิชูค่ะฮัมนิดาฉันรู้แต่ว่าแบบจะใบ้ยังไงดีวะตัวใกล้ท่าที่ฉันร้องเพลงตอนที่ฉันร้องที่ฉันเต้นไปแหละเธอฉันว่าเพื่อนน่าจะรู้น่ะยากไปหรอนั่นแหละใช่เอายังเอาเลยมาหัน1หันเลยอันนับนะ1 2 3เธอต้องร้อง2 รอบอ๋อเธอต้องร้อง2 รอบเพลงอะไรวะเพลงอะไรอ๋อยากไปจริงเหรอมันตัวแม่เลยนะเก่าไหมเพลง5 เพลงเนี้ยเก่านะแต่ไม่มากโอ้ยากไปจริงเหรอเนี่ยมีท่าอื่นไหมมีท่าอื่นเพิ่มไหมเป็นท่าแซบนาง พี่ เธอรู้หรือยังก่อนว่าเพลงอะไรเนี่ยพี่ก็ไม่รู้ระหว่างทางยังขนาดนี้มาปลายทางจะเป็นยังไงวะเนี่ยประมาณนั้นแหละน้ำหนึ่งประมาณนั้นแหละใช่เลยเนยอาจจะรู้ก็ได้เลยอาจจะรู้ก็ได้เนยอาจจะรู้ได้ของท่าแบบเนยรู้เปล่าเนยเป็นตัวแม่ของวงการเก็บเป็นเดี่ยวนะเก็บเป็นเดี่ยวเอาไม้ให้หน่อยเก็บเป็นเดี่ยวดูว่านายรู้นายทำถูกอยู่นะเดี๋ยวทำอะไรวะส่งไปเลยส่งแบบนี้ส่งไปเลยส่งข้อมูลได้อันหนึ่งต้องถามก่อนว่านายมีข้อมูลนี้อยู่ในหัวหรือเปล่าว่าคือเพลงอะไรก่อนไม่มีแต่ว่าคิดคือในหัวคิดว่าเป็นเพลงนี้แต่ว่าท่าไม่รู้ว่าท่าเขาอันนี้ท่าใช่หรือเปล่าไม่รู้ได้เนยถ้าเกิดนายคิดว่าเป็นเพลงนั้นนายร้องตามที่นายคิดก็ได้ท่ามันอาจจะไม่ถูกก็ได้หนึ่งเปล่าถอดเสื้อหรอถ้าถอดเสื้อหรอเขาเป็นตัวแม่เลยเขาเป็นตัวแม่คนตัวแม่เอาท่าที่เพื่อนเต้นด้วยก็ได้เลยพยานาเพลงอะไรวะเพลงอะไรเลี้ยวบับอะไรอ่ะบับป๊อปเฮ้ยบ้าโอ้เพลงยากจังวะขอโทษยากนะขอโทษตอนแรกจะเอาจีแต่กลัวมันจะแบบจีอย่างเงี้ยแล้วเพื่อนจะแบบว่าได้อย่างเงี้ยโอเคงั้นก็เป็นตาคุณอ่อนนะคะไปครับภาษาอะไรเราอ่ะภาษาอะไรภาษาไทยภาษาอะไรโอเคโปรตุกีสเป็นเพลงสเปนมาจ้ะขอละตินอเมริกามาเลยเพื่อนอีกรอบอ๋อโอเคได้แล้วเป็นเพลงแบบเพลงใหม่เพลงวัยรุ่นเพลงเนี้ยโอเคเก่งมากเพื่อนรุ่นเพลงวัยรุ่นเหรอวัยรุ่นเป็นแบบเกิร์ลกรุ๊ปหน้าใหม่ BNK พี่แป้วเพลงวัยรุ่นเหรอวัยรุ่นเลยรุ่นเราเลยรุ่นเป็นเพื่อนเลยไม่รุ่นแล้วล่ะมั้งอ้าวเก่งมากแต่ไม่เป็นไรโอเคผ่านหูเนาะผ่านหูตะหวานได้เดี๋ยวดูท่าพี่ดอกเดียวอยู่โอเค1 2 3เฮ้ยเดี๋ยวปิดเสียงก่อนโอเครู้เรื่องพี่แก้วรู้เรื่องมีรูปนะมีหน้าของฉันหน่อยได้ไหมเพราะฉันทำมันตกแป๊บนึงมันร้องได้แต่มันชื่อเพลงว่าอะไรพระเช็ดหน้าหรือเปล่าใช่โอเคเย้พี่ทีมงานบอกแก้วเรื่องนิ้วคุณพี่โอเคไปที่คุณหนึ่งครับผมไปจ้าปิดหน่อยก่อนเยี่ยมเพื่อนเยี่ยมโอเคมาค่ะพี่แก้วปิดไมค์ มือยากปะเฮ้ยรู้เลยเฮ้ยมันรู้ง่ายขนาดนั้นเลยจริตมันมาละอ่ะได้มาเลยมาโอเคเลิศมากไปคุณนอนมาเลยมาค่ะหนึ่งสองสามโอ้โหท่าโอ้โหนึกว่าอยู่รันเวย์บับตอนนี้ฉันยังไม่มองใครหล่ะตอนนี้กำลังสบายอ๋อเหรอเพลงหล่อเพลงหล่อเพลงอะไรหล่อเพลงอะไรไม่รู้หล่อหล่อเลยต่อไปตาคุณเนยนะคุณเนยนะอันนี้ทุกคนต้องรู้ทุกคนต้องรู้โอเคใครอ่ะบอกเนยแก้วบอกแก้วอ๋อโอเคเห็นแอตติจูดมารู้เลยเพลงสู้ชีวิตแล้วเพลงสู้ชีวิตนะยังไงพี่แก้วยังไงเฮ้ยอันนี้ไม่รู้จริงมีท่านิดนึงได้ปะได้เอาแบบไกลเอาไกลๆหน่อยอ๋อโอเคเพื่อชีวิตหนึ่งเนาะได้ไปเพื่อนนอนนะเพื่อนนอนมาหนึ่งสองสามโอเคแล้วใช่ไหนลองไม่มีท่าก่อนไหมลองไม่มีท่าดิคือลองได้เพื่อนได้พร้อมนะโอเคมันมิวทำไมโอเคพวกอันนี้ทานใช่ปะอย่าพวกเรากำลังตามหาความฝันโอ้โหเพลงใครวะเนี่ยเพลงใหม่ค่ะเพลงใหม่เพลงน้องเรากำลังตามหาใหม่พวกเรากำลังตามหาความฝันใช่ไหมยังมีชีวิตมาคดข้างหน้าต้องมีตื่นบิกินเนอร์ค่ะถูกต้องครับได้คะแนนเต็มแบบนี้เราได้คะแนนเต็มนะคะคุณพี่ทีมงานเย้เก่งมากทุกคนเก่งมากก็คือเกมนี้ก็ถือว่าจบไปได้ด้วยดีตอนแรกก็คิดอยู่ว่าเราจะรอดกันไม่น่าแต่ว่าเราทุกคนแบบเก่งมากโอ้ต้องรีบได้โอเคค่ะก็สำหรับเบรกนี้ก็ประมาณนี้นะคะแล้วเดี๋ยวรอดูเลยเบรกหน้าเริ่มเลยสิ่งที่ทุกคนรอคอยหรือไม่รอคอยก็ไม่รู้เนาะโอเคก็ไม่มีอะไรมากหรอกนะก็ไปเจอกันเบรกหน้านะครับพร้อมเดินครับรู้ใช่ไหมว่าของขวัญที่ฉันต้องการแค่เพียงเธอได้กอดฉันไว้โดยอ้อมแขนของ เช่นนี้รู้ใช่ไหมความรู้สึกในใจที่มีจะกอดเธอให้นั้นๆสบหน้าเอาไว้ลมเหน็บหนาวพัดผ่านประดับไฟในเมืองร่ำสว่างแต่เธอรู้ไหมฉันยังไม่อยากให้เธอนั้นต้องไปแค่เวลานี้และแต่ที่นี่อยู่กับฉันก่อนได้ไหมอยากหยุดเวลาทุกเสี้ยววินาทีตลอดไปนานสักเท่าไรคงจะยังนึกเรื่องนี้ขึ้นมาอยากขอบคุณนะมันช่างมีค่าและมีความหมายจดจำรักนี้เอาไว้ขอแค่เพียงหัวใจรู้ Merry Christmas and I love you ขอบคุณนะมันช่างมีค่าและมีความหมายจดจำรักนี้เอาไว้ขอแค่เพียงหัวใจรู้ Merry Christmas and I love you ได้ยินใช่ไหมบทเพลงกระซิบจากไหนลอยมามันคงเป็นเสียงของคำสัญญาแห่งรักใช่ไหมจดจำรักนี้เอาไว้ขอแค่เพียงหัวใจรู้ Merry Christmas and I love you Merry Christmas oh. And I love you. Okay กลับมาแล้วนะครับผมก็อย่างที่บอกว่าเบรกนี้มีอะไรพิเศษเพราะฉะนั้นเราจะไม่พูดพร่ำทำเพลงใดทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นพี่ทีมงานค่ะเอาเลยค่ะเปิดเลยครับผมเชิญรับชมและรับฟังไปพร้อมกันเพราะดิฉันก็ยังไม่เคยดูเหมือนกันจ้าไปจ้าตอนนี้เราได้รับหน้าที่มาถ่ายข้างหลังเอาง่ายๆเท้าความก่อนว่าเราเกิดอะไรขึ้นคือเนื่องจากว่าเรามีโปรเจกต์พิเศษสำหรับพวกเราวัยเกษียณนั่นเองนะเฮ้ยมันก็ไม่เกษียณนั่นหรอนั่นเปล่านั่นแหละค่ะก็คือตอนนี้เป็นคิวของเนยคิวแรกใช่คือเรามาถ่าย MV กันที่เชียงใหม่ทั้ง5คนเลยซึ่งวันนี้นะคะเป็นวันแรกของการถ่ายละคิวแรกก็คือคุณเนยนะคะจริงพวกเราไม่ต้องมาก็ได้พวกเราอยู่หอแต่ว่าเรา ไม่อยากอยู่คือเราแบบมาเชียงใหม่ทั้งทีเราก็อยากจะแบบถ่ายนู่นถ่ายนี่บลาบลาคือหาเรื่องเที่ยวนั่นเองพอที่นี่คือเหมือนแบบเป็นคาเฟ่กาแฟแบบเบาๆกุ๊กๆแล้วก็ขอถ่ายรูปสักแบบรูปสองรูปเบาๆอะไรเงี้ยก็เขาเห็นว่าเราแบบว่างก็เลยให้เรามาจับกล้องแล้วก็เดินถ่ายนะคะก็ให้ดูบรรยากาศโดยรอบก็คือตอนนี้เป็นเวลา 7 โมงเช้านะคะฟ้าสวยมาก 7 โมงกว่า 8 โมงนะคะแดดกำลังมาเลยนะคะเหมือนตอนเช้าที่เคารพธงชาตินะคะวันนี้คุณเนยกำลังอยู่ในวงที่กำลังถ่ายอยู่เราไม่สามารถเข้าไปได้ใกล้ขนาดนั้นนะคะเราต้องถ่ายอยู่นะคะคุณพี่คุณพี่ขอถ่ายเพื่อนหน่อยนะไม่ธรรมดาและคิวต่อไปเขาบอกว่าเดี๋ยวก็จะเป็นคุณเนยที่สลับกันถ่ายกับคุณน้ำหนึ่งตอนนี้กำลังแต่งหน้าสวยอยู่อะไรเงี้ยจริงๆแต่งสวยมากแกฉันก็เลยฉันดีใจที่ฉันตื่นเช้ามาในวันนี้เมื่อคืนเรานอนกันเร็วมากแบบแต่ออนนอนเร็วมากแต่ว่าตอนเนี้ยเราไปแซวน้ากันดีกว่าแบบเขาต้องทายอยู่แต่เขาเสียสมาธิหรือเปล่าต้องขอคัดก่อนยอเซลชาแนลในป่าตอนนี้เราอยู่กันที่เขาใหญ่นะคะเราเล่นเขาเราอยู่กันที่เชียงใหม่เจ้าวันนี้มาถ่าย MV เพลงอะไรนะคิดดีว่าเมโลดี้ค่ะอันนั้นเป็นซีนแรกนะเห็นไหมคะคือใครหนูไปนั่งจัดดอกไม้ท่ามกลางแดดแรงๆค่ะเห็นเนาะบ๊ายบายทุกคนตอนนี้เราก็แปลงร่างเป็นที่เรียบร้อยนะคะเป็นสาวฮิปปี้มาพร้อมกับเราตักผ้าวันนี้เรามาถ่าย MV High Tension กันนะแต่สู้ๆครับถึงแม้ว่าแดดจะแรงก็ตามแต่วิวข้างหลังสวยมากไม่ได้มีความตรงจังหวะดูแต่ว่าไม่ตรงและนี่นะคะก็คือสาวสวยกับผ้าและดอกไม้ของเขานะคะสวยงามท่ามกลางเวลาแดดบ่ายสองนะคะสวยค่ะเพื่อนสวยสวยมากเอ้ยคัดแล้วเพื่อนเขาล้มกันมาแล้วค่ะตอนนี้เหลือดิฉันคนเดียวนะคะเพราะเพื่อนอีกสองคนโยมไปแล้วนะคะตอนนี้เป็นเวลาบ่าย 2นะคะเป็นเซตของเพื่อนน้ำหนึ่งบาร์นะคะต้องบอกก่อนอย่างเมื่อเช้านะคะของเพื่อนเนยก็คือมีความน่ารักสดใสเบาๆกรุบๆแต่ของเพื่อนน้ำหนึ่งนะคะก็คือบอกเลยว่า dance ชินเจ๊แกก็จะกระโดดเล่นกับผ้าไปแล้วลืมถ่ายไปเมื่อเช้าก็จะมีเล่นกับผ้าเป็นผู้หญิงเล่นกับผ้าขนกองทัพเพื่อนมาบิวกันใหญ่โตนะคะแล้วตอนนี้เราจะเดินไปหาเขาก่อนเพราะเขากำลังพักกองอยู่นะคะใช่ไหมคุณพี่เขากำลังพักกองเราจะเดินไปหาเพื่อนกันนะคะตอนนี้นะคะเพื่อนนะคะกำลังติดหัวอยู่เพราะเมื่อกี้เพื่อนหัวรุดแดนกระจายไปหนึ่งนะคะแดดบ่ายสองเป็นยังไงคะเพื่อนเย็นสบายเชียงใหม่ไขว่าร้อนแดดเชียงใหม่ไขว่าร้อนใช่อันนี้คือหายใจแรงเฉยๆนิดหน่อยเป็นธรรมดามันคือปกติของเราอาจจะแรงนิดนึงใช่คนปอดใหญ่แต่เสียงเหินแล้วเมื่อกี้เราก็เห็นเพื่อนเราก็คือแดนเจนเชนก็คือสวยงามนะคะมีความสุขท่ามกลางแสงแดดไปพี่หนึ่งเตรียมตัวครับผมไปนี่ค่ะสาวผู้มากับผ้านะคะพี่หนึ่งสู้ๆนะคะก็คือซื้อหมวกมาเพื่อส่วนนี้ใช่ไหมใช่ค่ะก็คือตอนนี้นะคะเรามาถ่ายลายซีนของเมมเบอร์ท่านหนึ่งแต่เรายังจะไม่แพนไปนะคะเดี๋ยวเราจะเอาซีนตรงนี้กันก่อนใช่เราต้องแบบอย่าเพิ่งตัดนะคุณอีดิเตอร์อย่าเพิ่งตัดไม่กล้าตัดไม่กล้าตัดเดี๋ยวอย่าเพิ่งตัดอ้าวตัดทิ้งเลยแค่เป็นเนี่ยก็คือยังตัดจริงเหรอไอ้ที่ตัดจริงไหมเชื่อไหมเธอหนาว เราจะให้ดูวิวก่อนเฮ้ยคือแล้วแค่นี้แค่อะไรสวยมากอ่ะเฮ้ยเธอน่ารักมากถือมาแล้วเธอไปวนอ่ะเดี๋ยวฉันถือไอ้เธอไปวนแล้วสวยสวยเหมาะที่สุดได้เลยเพื่อนสนิทโอเคเดี๋ยวเราไปหาเมมเบอร์ท่านนั้นกันดีกว่าอู้หูแม่หกแม่หกโอ้โหนี่คือคุณเป็นใครเนี่ยตากล้องรูมถ่ายคุณเป็นใครเนี่ยซุปตาท่านหนึ่งซุปตาท่านหนึ่งคุณเป็นใครอ่ะไหนอยู่ไหนเพื่อนหาเพื่อนอยู่ซูมเข้าเพื่อนอยู่ไหนอ่ะนี่ไปทำอะไรตรงนั้นนะคะนี่ให้เราแพนตั้งแต่รองเท้าเลยนะคะอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยเอาไว้เพื่อนยืนแขนมาไหนเพื่อนยืนแขนไปไม่ร้อนเลยอากาศแบบเย็นๆนะคะสวัสดีค่ะเมมเบอร์ท่านหนึ่งจะสอนวิธีการดมดอกไม้ยังไงคะดมอีกรอบเอาอีกรอบมันยังไม่เห็นอะทุกคนดูสิคะทุกคนเมื่อกี้เขาจะตบหนูค่ะดูจริงเหรอดูฟองหรือว่าเราไปถ่ายสีม่วงหรือว่าตอนเนี้ยมีม่วงมันก็มีม่วงไหนแต่ม่วงมันไกลเกินม่วงนี่นะม่วงนี่เฮ้ยอะไรมีกล้องแล้วเราเป็นซุปตาเราเป็นซุปตาฮัลโหลโพสเตอร์เหมือนกันเนาะเราเป็นซุปสวยเบามาแล้วกองที่เหงาที่สุดนะฮะมาพี่หนูก็ตันเหงาเหมือนกันแต่ดูแดดสิสวัสดีค่ะตอนนี้นะคะอยู่ที่กองถ่าย MV อานาโตโตะ Christmas Eve นะคะเป็นการถ่าย MV ครั้งที่2นะและครั้งนี้มาคนเดียวนะคะใส่ชุดเขียวเหมือนเดิมนะแล้วก็รอบนี้นะคะได้เล่นเปียโนด้วยนะนี่อยู่กลางป่าบรรยากาศดีมากเพราะว่าตอนนี้เป็นเวลาแค่8 โมงเท่านั้นนะคะแต่ว่าถ่ายเสร็จไปแล้ว2 ซีนนะคะอันนี้คือเจ้าบ่าวนะคะเจ้าสาวอยู่นี่เป็นมาแล้วเห็นมะกำลังเช็ครออยู่นะขอคัดก่อนนะคะตอนนี้เราอยู่ในสวนป่าสนที่ราคาฮอกไกโดที่ราคาสวัสดีค่ะที่รักสวยอ่ะเด็กสวยไหมถ่ายพรีเวดดิ้งแล้วเราคือผู้บ่าวสาวพี่เก้าช่วยหน่อยหนูมือสั้นอ่ะมันก็สั้นเหมือนกันเมื่อกี้ถ่ายเป็นไงบ้างคิดถึงที่รักตลอดเลยไม่ก็คือหนูอ่ะเป็นชายหนุ่มใช่เธอแบบเสยผมเท่มากบ่อยยิ่งว่าแบบยังไงนิดนึงเนี่ยเป็นเจ้าบ่าวเดี๋ยวขอเกินฟิลเพลงไปมากสุดท้ายก็คือจุดเริ่มต้นกับจุดปลายก็มาบรรจบกันเพราะว่าเพลงของเราแบบว่ามีอะไรที่ต่อเนื่องเชื่อมโยงกันอยู่นี่ฝากแบบนี้ได้ไหมคะไปสวยพรีเวดดิ้งมาสัก3 ช็อต1 2พรีเวดดิ้งว่าพรีเวดดิ้งเขาใหญ่เราจุ่มมุมกล้องเลยเรารถตู้มารถตู้คิดคิวเนี่ยแต่ก็พอมากันก็ยิ้มมาเป็นเก่งแล้วก็อาจจะอ้วนจูต้องรีเลชั่นกันพอละบายบายเราปิดเดี๋ยวให้พี่แก้วถ่ายต่อหนูมาแค่ซีนเดียวเท่านั้นใช่แล้วกลับกรุงเทพเดี๋ยวกลับกรุงเทพแล้วกลับกรุงเทพแล้วบายบายสวยอ่ะหันทำไมไม่รู้นะทำไรพี่แก้วไม่มีเพื่อนเล่นอ่ะตอนนี้นะคะเราถึงโลเคชั่นที่จะถ่าย River ทุกคนดูแดดที่ประทานหน้าอยู่นี่คือโลเคชั่นที่เราจะถ่ายนะคะแล้วนี่คือแดดดูแดดสิฉันจะมีชีวิตรอดอย่างไรก็เป็นกำลังใจกับพัชนันด้วยนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบายย่าเดี๋ยวเราจะพาไปชมท่าเดินลงแม่น้ำด้วยกันนะคะจะลงนะโอ้มันต้องนี้ไหมนี่คุณปะเอาจริงหนูรู้สึกว่าอันนี้เป็นซีนแบบ ซีนล้ำลึกความหลังแล้วก็เหมือนหนูเดินตามทางแล้วมองย้อนกลับไปแล้วก็รู้สึกว่าเราเดินมาไกลแล้วเราก็รู้สึกว่าเราจะไม่กลับไปอยู่ที่เดิมจากที่เราเคยอยู่มาเพราะฉะนั้นเราต้อง move on นะคะเหมือนเพลง River ได้บอกไว้อันนั้นเห็นซุ้มแต่งงานหนูเปล่าอยู่นู่นแต่ไม่มีเจ้าบ่าวรับสมัครเจ้าบ่าวค่ะที่ไม่มีเจ้าบ่าวรับเจ้าบ่าวนี่ดูดิมแคชเชอร์สีฟ้าสีฟ้าใกล้เสร็จของหนูแล้วค่ะอีก15นาทีตอนนี้ก็กำลังจะจุดไฟเผาซุ้มงานแต่งของหนูที่ไม่มีเจ้าบ่าวนี่ดูอวดฟ้าก่อนฟ้าสวยมากของหนูไม่เห็นฟ้าเลยเก๊กเนาะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็เป็นตาของเราที่เป็นเราถ่ายแล้วเราก็ต้องเป็นคนถือกล้องวอล์กเองด้วยเพราะว่าไม่มีใครมากับเราแล้วในวันนี้นะคะซีนนี้เป็นซีนกลางคืนนะคะที่เรามาอยู่กันที่อ่างเก็บน้ำเราก็จะมีแคมปิ้งตรงนี้แล้วก็มีขนนกของดิฉันนะคะซึ่งบอกเลยว่าเอาจริงนะเขินมากเราจะพาไปชมแคมป์นะคะแต่ตอนนี้คือคนเต็มแคมปิ้งของหนูเลยนะคะเพื่อนออนอุ่มก็ถ่ายเซตเดียวกับเราแต่ว่าไปเปลี่ยนชุดถึงไหนก็ไม่รู้ยังไม่กลับมาดิฉันก็เลยต้องเป็นคนถือกล้องแล้วบล็อกเองนะจุดนี้นะคะอันนี้นะคะก็คือที่ถ่ายสถานที่แคมปิ้งของดิฉันเองนะกระโจม1ไฟ1มีโคมไฟนะคุณพี่แล้วก็มีหม่อมกีตาร์เด้อสวยงามตอนนี้ก็ถึงซีนของเจ้าว่ามาเลยถ้าเกิดเราเข้าไปใกล้ๆเขาจะว่าอะไรปะดูสิดูสิแอบมาว่าตวก็คือฝึกซ้อมกีตาร์ทั้งคืนเพื่อซีนนี้ไม่รู้ว่าเขาได้ยินหรือเปล่าแต่ว่าถือขนนกอยู่นะคะตอนนี้ได้ยินหรอเธอได้ยินหรอเธอได้ยินหรอทำอะไรอ่ะฉันต้องปล่อยขนนกนะเซปล่อยขนนกเหรอแต่ปล่อยขนนกไปให้น้ำหนึ่งเขาไปแล้วพร้อมแล้วแสงตรงนี้สวยใหญ่ๆไม่คือเหมือนแบบเธอจะแบบคอนทราสต์กับทุกคนนะเพราะว่าเธอมีกลางคืนคนอื่นไม่มีต้องก็เป็นสาวเหนือเหมือนในเรื่องของเป็นสาวนักเดินทางแคมปิ้งอะไรเงี้ยเหงาๆเพราะว่าเพลงมันเหงามันคิดถึงแล้วก็มาที่นี่คนเดียวแล้วก็มาเจอทุกๆอย่างเป็นทามเก็บซูนมันความทรงจำใช่แต่มันแค่แบบน้ำตามันแค่มันไม่ไหลมันแค่แต่ไม่ไหลมันแค่มันไม่ไหลแค่เลยฉันจะรอดูน้ำตาของเธอมันก็ไม่ถูกคือแบบเขาจะมาถ้าเกิดว่าคนเดียวแล้วเพลงที่มันแบบยิ้มอะไรอย่างเงี้ยทำอะไรมันก็ง่ายกว่าถูกปะล่ะอันนี้แบบทำซีนอารมณ์คนนก1เมื่อกี้คือซีนคนไม่ไหลไปคนนกเปิดไปแล้วแต่น้ำหนึ่งจะเป็นคนรับได้อ๋อก็คือเชื่อมกันต้องได้สุดแล้วค่ะคุณออนมันที่แตกด้วยหรอสวัสดีค่ะพวกเราBNK48ค่ะก็เห็นพวกเราแต่งตัวสวยขนาดนี้วันนี้เรามาทำอะไรกันจ๊ะวันนี้เรามาถ่ายมินิโฟโต้บุ๊คของชาลาไลโปรเจกต์กันค่ะได้ดีทุกคนทุกคนมาแล้วสิ่งที่ทุกคนรอคอยหรือเปล่าสมมติว่ารอคอยอยู่กำเงินหนึ่งอยากว่าเลยบอกเลยว่ามินิโฟโต้บุ๊คเนี่ยสวยแน่นอนเพราะสถานที่นี้ก็สวยบรรยากาศก็ดีมากๆเลยค่ะใช่ค่ะคือเดินไปมุมไหนก็สามารถแบบถ่ายรูปได้หมดเลย1 2 3 อย่างงั้นเดี๋ยวเราตามไปดูเบื้องหลังการถ่ายทำของพวกเรากันดีกว่าค่ะว่าจะสวยแค่ไหนสวยเหมือนเราหรือเปล่าพวกเราจะสู้สถานที่ไม่ได้แต่ว่าสวยจริงที่นี่ฟลอราครีคอุ้ยเธอลงน้ำต้มหรอไอแหวกว่าอันนี้เราตีแบบนี้เลยล่ะแบบไซโฟอ่ะ ยิ้มได้แล้วคุณยิ่งหัวเท้าเด่นเหมือนกันนะเก่งค่ะเก่งสวยเนาะเราอะสวยคู่กันแล้วเหรอว้าวว้าวเย่เย่สวยอ่ะโอเคโอ้ยอยากได้โฟโต้ไม่แพ้วิวก็คือบอกได้เลยว่าสวยหวานมากสวยแบบตะโกนเลยว่าหวานหวานหวานแบบสวยหวานทุกคนตะโกนได้เลยว่าสวยหวานนะคะซึ่งก็บอกเลยว่าที่เราไปถ่ายกันมาตรงนี้นะคะก็ตอนนี้ก็ได้เปิดพรีออเดอร์ให้ทุกคนเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็มีลงมีรูปพรีวิวให้ทุกคนได้เห็นกันแล้วด้วยก็คือสวยไม่ไหวนะคะก็ถ้าใครอยากจะจับจองเป็นเจ้าของสิ่งของเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นทั้งโฟโต้บุ๊กไวนิลต่างๆนะคะก็มันจะมีลุ้นรับโพลารอยด์ที่เป็นลายเซ็นของเราด้วยใช่แล้วนะคะก็ทุกคนก็สามารถพรีออเดอร์กันได้นะคะที่ช็อปปี้นั่นเองช็อปปี้ช็อปเลยดิช็อปปี้ครับผมไปจับจองกันเยอะๆนะคะแบบสวยแน่ๆค่ะใช่ก็เก็บไว้เป็นที่ระลึกเนาะสิ่งสวยงามอยู่ในมือท่านแล้วนี่ขายเลยปะที่เขินอองเก่งมากโอเคแล้วก็สำหรับเบื้องหลังทีวีอันนี้นะคะเดี๋ยวเราก็จะปล่อยให้แฟนๆได้ชมกันหลังจบไลฟ์นี้ทางเพจนะคะก็ไปติดตามชมกันอีกรอบหนึ่งแบบชัดๆได้เลยนะคะเย้ใช่แล้วค่ะแล้วก็เราก็จะมาเจอกันในวันที่ 12-13 กุมภาพันธ์นี้นะคะไม่ต้องคริสต์มาสแล้วไปวาเลนไทน์กันเลยว้าวอาหารเต้าความรักเฮ้ยแล้วต้องเปลี่ยนดีสเพลงแล้วปะเนี่ยโอ้ยไม่ต้องเปลี่ยนหรอกก็ข้างรักอยู่นะอีกสักรอบเราก็รักกันเฮ้ยเราเปลี่ยนเพลงนั้นไหมเพลงหนึ่งที่เราอยากเปลี่ยนกันอะเปลี่ยนไหมได้นะได้ก็ได้นะนี่เราต้องเป็นความคิดที่ดีเปลี่ยนได้ก็ดีโอเคจ้าฝากแล้วจบเลยค่ะสำหรับวันนี้จบเลยขอลาไปก่อนก็ฝากติดตามผลงานของวัฒนธรรมไหนบ้างคะเพื่อนๆค่ะกิจกรรมต่างๆของพวกเรานะคะก็จะมีอัปเดต Facebook ของ BNK48 ค่ะก็ไปติดตามกันได้ในนั้นค่ะแล้วก็เพลงทีวีของเราทั้ง5เพลงนะคะก็ปล่อยแล้วใน YouTube ของ BNK48 ค่ะแล้วก็สามารถฟังเพลงได้ทุกสตรีมมิ่งออนไลน์เลยครับผมเย้ฝากพวกเราชลาไลน์ไว้ด้วยนะคะแล้วก็ขอฝาก BNK48 ไว้ด้วยนะคะตรงนี้ก็กิจกรรมเริ่มคัมแบ็กแล้วก็หยุดพักแบบหนึ่งเดี๋ยวนี้แต่ว่าก็ปลอดภัยตอนนี้ทุกคนปลอดภัยค่ะแล้วก็เราจะดูแลตัวเองเป็นอย่างดีเพื่อที่จะได้มาเจอกับทุกคนนะคะอีกอึดใจเดียวเท่านั้นค่ะใช่แล้วครับผมก็เขาบอกว่าวันที่31นี้เราก็จะมีไลฟ์เหมือนกันเหมือนปีที่แล้วที่เราแบบว่ามาไลฟ์รวมกันเพื่อ Happy New Year กับทุกๆคนนะคะไปปี2022ไปด้วยกันนะคะก็ถ้าใครว่างเหงาๆไม่รู้จะเข้าดาวกับใครก็มาเข้าดาวกับพวกเราก็ได้เพราะพวกเราก็เหงานะคะเหงามากเหงานะคะเขาดาวกันอยู่คนเดียวอย่างนี้นะคะก็ถ้าใครไม่มีแพลนทำอะไรก็มาจอยไลฟ์กับพวกเราด้วยก็ได้นะครับผมมีอะไรไหมคะเพื่อนๆไม่มีแล้วเนาะโอเคค่ะก็ขอบคุณมากนะคะสำหรับการรับชมในวันนี้ก็ 12-13 กุมภาพันธ์นี้ก็จะได้เจอกันแล้วนะคะก็ฝากติดตามและเป็นกำลังใจให้5สาวชลาลายด้วยนะครับผมแล้วก็บอกเป็นกันนะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณทุกคนที่ร่วมงานวันนี้นะคะ